นายจินนะย้ำอ่วมทนายของผู้เสียหายการใช้รถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดนำกลุ่มผู้เสียหายเข้ารับฟังคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทฟอร์ดเซลล์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดที่สั่งผลิตและนำรถยนต์ชำรุดบกพร่องออกมาจำหน่ายจนทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่เป็นไปตามคำโฆษณากรณีที่มีผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่น Fiesta, Focus และ EcoSport จำนวนกว่า300รายเข้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกว่า24ล้านบาทเมื่อวันที่3เมษายน2560และศาลได้รับฟ้องไปเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายกับโจทก์ที่ได้รับความเสียหายรายละตั้งแต่ 20,000 ไปจนถึง 200,000 บาทพร้อมกับชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 โดยให้จำเลยชำระค่าทนายความแทนโจทก์ 150,000 บาทพร้อมเงินรางวัลกับทนายความ 800,000 บาทตามกฎหมายและบังคับคดีตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยจำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์และสมาชิกซึ่งกำหนดค่าซ่อมราคาจากการเข้าซ่อมและวันขาดประโยชน์การใช้รถของโจทก์และสมาชิกแต่ละรายรวมเป็นเงินประมาณกว่า23ล้านบาทโดยศาลได้ยกฟ้องสมาชิกจำนวน12รายที่มีการดัดแปลงสภาพรถไม่เคยนำรถยนต์เข้าซ่อมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนชุดคลัตช์และกล่องควบคุมโมดูลเกียร์ที่มีปัญหาค่ะ